็นพัชระค่ะนี่คือต้นสร้อยอินทนิลนะสร้อยอินทนิลเนี่ยใบเนี่ยใบตรงนี้แหละค่ะสามารถเอามาสมานแผลทำให้แผลหายไวเลยทราบไหมคะวิธีการแสนง่ายค่ะท่านก็เด็ดใบสร้อยอินทนิลสักกำมือน้อยๆเอาไปตำละค่ะแต่วันนี้ดิฉันออกนอกสถานที่ไม่มีครกละค่ะก็จะเป็นการบี้ๆสาธิตให้ท่านดูเมื่อบี้ไปนะก็จะเห็นน้ำเขียวๆอย่างนี้เลยค่ะน้ำเขียวๆเมื่อได้น้ำเขียวๆอย่างนี้น่ะท่านก็โปะแปะไปตรงแผลที่ท่านเป็นละค่ะอาการแผลของท่านเนี่ยก็จะทุเลาเบาได้ดีเลยหายดีเลยนะคะด้วยสรรพคุณดีๆของสร้อยอินทนิลนี้ละค่ะค่ะข้อมูลดีๆอย่างนี้ต้องขอขอบคุณโรงแรมทานทองที่เอื้ออำนวยให้ดิฉันถ่ายทำต้นสร้อยอินทนิลนะคะตรงขวานพะเยาละค่ะถูกใจอย่างไรก็บอกต่อแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามดิฉันไว้เมื่อดิฉันมีข้อมูลดีๆอย่างนี้จะมาบอกพวกท่านละค่ะค่ะสวัสดีค่ะเบญพัชระค่ะ